ทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพักดีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยงของพักดีอีกครั้งนะครับใน EP ที่แล้วครับผมพูดเรื่องของผังองค์กรว่ามีความสำคัญแค่ไหนแล้วการเป็น SME เนี่ยมันมีความจำเป็นไหมที่จะต้องทำผังองค์กรซึ่งผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าเป็น SME ก็จำเป็นที่จะต้องมีผังองค์กรเหมือนกันเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนใน EP ที่แล้วครับผมพูดเฉพาะในส่วนของพนักงานที่อยู่ในระดับปฏิบัติการและก็ออฟฟิเซอร์ที่ควรจะมีหน้าที่กำกับดูแลให้งานรูทีนนะงานประจำรายวันเนี่ยมันทำได้อย่างสำเร็จลุล่วงได้ดีเกิดปัญหาน้อยที่สุดละกันอาจจะมีปัญหาได้บ้างนะครับเพราะว่าก็อาจจะไม่ใช่ระดับที่สามารถคิดแก้ปัญหาวิเคราะห์ได้ 100% นะทีนี้ระดับที่จะต้องมาคอยแก้ปัญหาวางแผนในระยะสั้นระยะยาวเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหามันเกิดนั่นก็คือระดับเมเนเจอร์ครับในขั้นกลางระหว่างระดับออฟฟิเซอร์แล้วก็เมเนเจอร์เนี่ยมันก็อาจจะมีระดับที่เป็นจูเนียร์ซีเนียร์ออฟฟิเซอร์ได้นะก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นองค์กรที่ใหญ่สักหน่อยเราก็อาจจะมีระดับซีเนียร์ขึ้นมาคืออะไรฮะซีเนียร์เนี่ยเป็นระดับที่เหมือนกับว่าเตรียมตัวนะคุณจะต้องขึ้นไปเป็นระดับเมเนเจอร์แล้วแต่ว่ายังไม่มั่นใจว่าเขาจะไปไหวหรือเปล่าในขณะเดียวกันตัวพนักงานเองก็อาจจะรู้สึกว่าพี่คะพี่จะโปรโมทแต่ดูยังไม่พร้อมเลยก็อาจจะเอาเขาไปอยู่ในระดับซีเนียร์เลเวลก่อนก็ได้ซีเนียร์ออฟฟิเซอร์ก่อนก็ได้รอให้เขาเตรียมตัวสักระยะนึงนะครับให้ทดลองงานดูนะฮะน้องๆข้างล่างเขาเอาด้วยไหมน้องๆที่พี่น้องที่เคยทำงานอยู่ในระดับเดียวกันวันนี้พี่น้องคนนี้เขาจะต้องขึ้นไปเป็นหัวหน้าคุณแล้วเนี่ยรับกันได้หรือเปล่าซีเนียร์ออฟฟิเซอร์เนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่ช่วยเป็นที่หายใจหายคอหรือเป็นช่วงฮันนีมูนของพนักงานคนนั้นได้เป็นอย่างดีนะครับทีนี้พอขึ้นไประดับเมเนเจอร์ครับหน้าที่สำคัญของเขาเนี่ยเมเนเจอร์เนี่ยอาจจะต้องรู้งานรูทีนบ้างแต่อาจจะไม่ได้เป็นคนลงไปทำครับแต่ต้องมีความเข้าใจแล้วว่างานรูทีนน้องๆที่ขับรถไปส่งของน้องๆที่อยู่ในไลน์ผลิตเนี่ยหน้าที่เขาทำอะไรแต่สิ่งที่สำคัญเลยครับของการเป็นเมเนเจอร์ก็คือต้องสามารถคุมทีมนะฮะแล้วก็กระจายทรัพยากรเพื่อให้งานเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะฮะสำคัญตรงนี้ครับเมเนเจอร์กับออฟฟิเซอร์บางครั้งเนี่ยคนสับสนแล้วก็เมเนเจอร์หลายคนครับผมว่าจริงๆแล้วเกือบ 100% แล้วครับคนที่เป็นเมเนเจอร์มันก็ต้องผ่านงานการเป็นออฟฟิเซอร์มาก่อนทีนี้วันนึงขึ้นมาเป็นเมเนเจอร์ครับยังติดว่าเรายังนั่งทำงานรูทีนอยู่แต่ตำแหน่งเมเนเจอร์ที่สำคัญครับงานรูทีนก็ใช่มันสำคัญอยู่แต่เมเนเจอร์ต้องวางแผนมาเป็นอันดับหนึ่งครับถ้าเป็นเมเนเจอร์แล้ววางแผนไม่ได้อย่าเป็นเมเนเจอร์ในทางกลับกันครับถ้าคุณเป็นเจ้าของนะฮะเป็นผู้ก่อตั้งเป็น SME เป็นผู้บริหารคุณก็ต้องมีสายตาที่เฉียบคมแล้วก็เอมพาธีมากพอครับที่จะมองเห็นว่าพนักงานคนเนี้ยพอเขาเป็นเมเนเจอร์แล้วเนี่ยเขายังดีเทลกับงานรูทีนจนไม่เหลือเวลาไปนั่งทำงานวางแผนหรือเปล่ามันต้องกลับกันนะครับในตอนที่เขาเป็นออฟฟิเซอร์นะฮะคืออย่างนี้ไล่ตั้งแต่ระดับเวิร์กเกอร์นะพนักงานปฏิบัติการเนี่ยงานรูทีน 100% เลยครับงานวางแผนอาจจะไม่มีเลยนะพอขึ้นมาเป็นระดับสตาฟเนี่ยงานรูทีนอาจจะ 80% นะฮะงานวางแผนสัก 20% ช่วยแก้ปัญหาทีมงานก็ว่ากันไปแต่พอไปขึ้นมาเป็นระดับเมเนเจอร์แล้วครับมันกลับหัวกลับหางกันเลยครับงานวางแผนและงานแก้ปัญหางานจัดการรีซอร์สต่างๆต้อง 80% ครับงานรูทีนต้องลดที่เหลือ 20% ให้ได้ทีนี้ถ้าเป็นเมเนเจอร์และยังทำงานแบบออฟฟิเซอร์อยู่ปัญหาจะตามมาเยอะมากครับเพราะอะไรครับพนักงานที่ลงไปจากนั้นครับจะเริ่มสับสนว่าเอ๊ะมีเมเนเจอร์และทำไมเมเนเจอร์ไม่ช่วยวางแผนอะไรให้เวลาเกิดปัญหาพอเวลาเข้าไปถามปั๊บพี่เขาก็จมัววุ่นยุ่งอยู่กับไอ้งานรูทีนไอ้ 80% ที่เขายังติดการนั่งทำงานเหมือนออฟฟิเซอร์ในวันก่อนของเขาอยู่เราถ้าเราเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ก่อตั้งนะครับต้องมองตรงนี้ให้ขาดพนักงานในช่วงแรกๆที่มาทำแล้วยังติดนิสัยการเป็นพนักงานในระดับออฟฟิเซอร์อยู่เนี่ยนะครับอันตรายมากว่าสิ่งที่เขาจะไม่ได้คือความเรสเพคจากทีมงานนะครับเพราะว่าแน่นอนคุณมีพี่ใหญ่คุณมีซีเนียร์คุณก็ expect ว่าเขาจะวางแผนมาให้คุณอย่างดีและคุณก็ปฏิบัติตามแผนที่เขาวางมาให้ถูกไหมฮะส่วนแผนทำมาดีไม่ดีก็วิจารณ์กันไปถ้าแผนมันแย่มากๆเนี่ยก็อาจจะต้องถูกวิจารณ์ว่าเอ๊พี่ก็เหมาะสมหรือเปล่าที่จะมาเป็นหัวหน้าให้หรือว่าอาจจะให้โอกาสพี่เขาสักหน่อยนะพี่อาจจะขึ้นมายังไม่ประสีประสานักก็ว่ากันไป
แต่ถ้าไม่ทำไม่วางแผนมาเลยครับแล้วก็ไปด้นกันหน้างานหรือยังติดว่าการทำงานของพี่คนนี้นะทำไม่ได้ต่างกับตอนที่เขาเป็นออฟฟิเซอร์เลยรับรองแผนกพังแน่นอนและก็จะลำบากคุณสุดท้ายที่ก็ต้องไปอะไรฮะไปแบกแผนกนั้นหรือก็ต้องหาคุณหรือคุณก็ต้องหาคนมา replace สุดท้ายอะไรครับคุณเสียออฟฟิเซอร์ดีๆไปคนหนึ่งฮะได้เมเนเจอร์แย่ๆมาหนึ่งคนมันเป็น lose game ครับ lose คืออะไรครับพนักงานก็เสียความมั่นใจผลงานก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะองค์กรก็เสียพนักงานดีๆไปได้พนักได้ผู้จัดการที่ใช้ไม่ค่อยจะได้มาแทนหนึ่งคนตัวคุณเองก็ lose ด้วยครับคุณก็เสียตรงที่ว่าคุณเสียเวลาแล้วก็เสียความรู้สึกแม่ expect กับเขาไว้ว่าเขาจะต้องมาเป็นคนจัดการได้เขาทำไม่ได้คุณก็ต้องนะไปนั่งหาคนมาแทนต้องมานั่งเทรนนิ่งหรือก็ต้องมาแบกฮะมาจัดการงานที่เมนเจอร์คนเนี้ยเขาทำไว้แทนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมองให้ขาดจริงๆผังองค์กรเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ภาพสวยๆนะฮะปริ้นติดข้างฝาไว้แล้วก็บอกทุกคนว่านี่นะเรามีผังองค์กรพี่คนนี้เป็นหัวหน้านะคุณเป็นคุณเป็นสตาฟอยู่ในทีมนี้อย่างงี้อย่างงี้นะไม่พอนะฮะเราต้องมองให้ขาดได้ว่าเมนเจอร์ทำงานในสโคปที่เมนเจอร์ควรทำไหมออฟฟิเซอร์คนนั้นทำงานตามสโคปที่ควรจะเป็นไหมแล้วก็พนักงานที่เป็นเวิร์กเกอร์คนนั้นเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็นไหมทีนี้ถัดจากเมนเจอร์ขึ้นไปครับส่วนใหญ่แล้วองค์กรก็มักจะมีตำแหน่งที่เรียกว่าดีเรคเตอร์ภาษาไทยเราก็จะใช้คำว่าผู้อำนวยการเมื่อกี้เมนเจอร์คือผู้จัดการใช่ไหมครับขึ้นมาระดับผู้จัดการก็จะเป็นผู้อำนวยการผู้อำนวยการมีหน้าที่อะไรครับแน่นอนฮะยิ่งกว่าการวางแผนแล้วนะฮะวางแผนก็ต้องทำงานควบคู่กับเมนเจอร์แน่นอนนะครับแต่ระดับไดเรคเตอร์เนี่ยนะครับมันต้องขึ้นไปในระดับการประสานงานแล้วก็การวางนโยบายได้แหละนะครับประสานงานอะไรครับประสานงานระหว่างแผนกทั้งภายในและภายนอกครับบางครั้งเนี่ยการเจรจาสำคัญเนี่ยมันถ้าไม่มีประสบการณ์นะครับหรือเข้าใจภาพขององค์กรวิสัยทัศน์ที่องค์กรจะเป็นที่องค์กรจะไปนะฮะนโยบายต่างๆที่มันควรจะเป็นการไปเจรจาภาพใหญ่ๆหรือเจรจากับหน่วยงานใหญ่ๆนี่บางทีทำไม่ได้นะครับไปแล้วก็อาจจะเอ๊ะแล้วเรื่องนี้เราควรจะตอบยังไงดีหรืออาจจะไปแล้วด้วยความมั่นใจครับแต่ตอบมาไอ้ที่ตอบไปหรือไปตกลงมาเนี่ยบริษัทเสียเปรียบเต็มๆเลยเพราะตัวเองไม่รู้ทรัพยากรไม่รู้การประสานงานระหว่างแผนกทั้งภายในและภายนอกไม่รู้ว่ากำลังของบริษัทมีแค่ไหนไม่รู้ว่านโยบายที่วางเอาไว้มันไปได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตนะฮะตำแหน่งที่สูงขึ้นทำงานอาจจะหนักน้อยลงนะฮะแต่คิดหนักขึ้นมากแล้วก็แบกความรับผิดชอบเนี่ยสูงขึ้นมากเพราะฉะนั้นคุณต้องวิเคราะห์เลยครับว่าพอเมเนเจอร์ขึ้นมาไดเรคเตอร์เนี่ยไดเรคเตอร์เพอร์ฟอร์มในความเป็นไดเรคเตอร์หรือผู้อำนวยการหรือเปล่าหรือเป็นไดเรคเตอร์แล้วส่วนใหญ่จะเน้นการทำงานวางแผนแล้วก็ไปนั่งทำงานร่วมกับทีมงานแต่พอมาเรื่องนโยบายไดเรคเตอร์แบ๊ะเลยฮะไม่เข้าใจเลยว่านโยบายบริษัทเป็นอย่างไรวางแผนเรื่องทรัพยากรนะฮะหรือมีวิสัยทัศน์ที่จะต้องเอ๊ะไปหาหน่วยงานภายนอกหรือไปหา S-curve ใหม่ๆไดเรคเตอร์คนนี้คิดไม่ออกก็แปลว่าเขาอาจจะเป็นเมเนเจอร์ที่คุณ expect ว่าเขาเป็นไดเรคเตอร์ฮะคุณก็จะทำผิดพลาดครับในการที่เอาเขาวางในตำแหน่งไดเรคเตอร์เพราะอย่าลืมว่าคนข้างล่างไม่ใช่มองไม่ออกฮะคนข้างล่างเนี่ยระดับพนักงานในระดับปฏิบัติการในระดับออฟฟิเซอร์ในเมเนเจอร์เนี่ยเขารู้อยู่แล้วครับว่างานเขาต้องทำอะไรถูกไหมครับพอคุณมีไดเรคเตอร์คนหนึ่งที่ทำไองานสโคปที่มันใหญ่ขึ้นไม่ได้เนี่ยคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ย question กันหมดเลยฮะตั้งคำถามหมดเลยแล้วมีไดเรคเตอร์คนนี้ไปทำไมถ้ามีแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ๆไม่ได้หา S-curve ใหม่ๆให้ไม่ได้ทำให้แผนกมันเติบโตหรือกำหนดเป้าหมายอะไรให้มัน challenge มากขึ้นมาพร้อมแผนงานไม่ได้ประสานงานกับทางระดับเจ้าของ CEO ไม่ได้ไม่ต้องมีก็ได้ผมก็ทำงานของผมต่อไปดีกว่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องมองให้ขาดนะครับทีนี้เดี๋ยวขอไปต่อ EP หน้าครับขึ้นไปจากระดับ Director แล้วมันเป็นยังไงกับเรื่องของผังองค์กรขอบคุณสำหรับติดตามนะครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยนของพักดี